ดีครับตอนนี้คุณกำลังชมอยู่ช่องไอ้ปั้นครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชานี่ตู้สปาร์โก้ตะกี้คือผมอัดแล้วนะแต่ว่าลืมเปิดไมค์เปิดไปแล้ว20โลตอนนี้เราอยู่ที่40โลอายแต่โอ้นั่นแหละคือตะกี้ยังไม่ได้เลยนะคือตู้นี้มันจะอยู่นานกว่าเพื่อนนะ25วัน26วันปะถ้านับจริงๆก็26คือแพท 2.1 เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ anniversary one year anniversary นะเมื่อได้ยินมาจากข่าวของทุกคนพูดกันน่ะน่าจะมาพร้อมกันซึ่งมันก็ make sense นะจะได้มาพร้อมๆกันปกติตู้2มันจะมาช้าเอ้ยมันจะให้เวลาน้อยในการสุ่มแต่นี่คือแบบให้เวลาเบิ่มๆเลยเดือนอะถ้านับเป็นเดือนก็เดือนนึงอะเอาเวลาไปหาสุ่มหาตังค์กันมาเติมอะน้องสปาร์เกิลน่าเปิดมากมา50โลไปกดทีเผอไม่ออกด้วยตะกี้4ดาวได้ชิงชเวมานะชิงคือ1ตัวแล้วก็ไลท์โคนอะไรก็ไม่รู้กู๊ดไนท์สลิปวิวเลยชิงชเวเป๊ะสี่ดาวไหมโหออกยากจังคือแค่สี่ดาวก็ไม่ดีแล้วนะทุกคนโลที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย60น่าจะออกแล้วมีน้องอีอะไรแล้ววะไอดีเนี่ยน่าจะอีสองแล้วมั้งถ้าจุดนับอันเนี้ยมั้งนะโลที่70เดี๋ยวนะกี่เพชรแล้ววะ 9,000 แล้วป่ะโหยังไม่เอาอีกเหรอโอ้ได้ครบเลยเว้ย10ใบสุดท้ายอันนี้น่าจะออกแล้วแต่ว่าเราจะไม่หลุดเลดผมไม่แอบซุ่มเบลดมานะครั้งที่แล้วผมไม่หลุดเว้ยแล้วครั้งนี้ผมก็จะไม่หลุดผมจะไม่หลุดเบลดจะไม่หลุดเลดปุ๊บปั๊มๆเอาออกมาแน่สปาร์เกิลออกมาดีๆเอ้ยยิมิโกะอะไรครับเนี่ยเอ้าโอเคฮันยะโอ้เอ้ยลุ้นเลยจนได้แต่ผมไม่มีแผนเปิดเอเกอรอนอยู่แล้วอะก็คือผมไม่มีแผนเปิดแอคคาร์ในอดีตนี้นะแต่เราเหลืออีกกี่เพชรวะเนี่ยโอ้โหรวมได้50มาสักหน่อยเหรอวะ back to back ไหมเปิดได้เลยบึ้มได้วะโอ้แซมเปิลแซมเปิลเฉยแซมเปิลแชมพู20ว้าวออกมาเร็วไว้ทุกคนว้าวดวงดีจัดเราร้อยโลนะออกแต่มันดีตรงที่ว่าเราได้ฮีมิโกะมาไงเรื่องไอดีเด็กมันก็คือไอดีใหม่ๆมันหลุดเลทดีนะทุกคนหลุดเลทดีแต่ถ้ามันแบบได้ตัวหน้าตู้เร็วอ่ะมันก็คือดีเบิ้ลอ่ะแซมเปิล E4 แล้วป่ะเอ๊ะผมไม่เคยมีแซมเปิลป่ะวะตอนเปิดเมื่อกี้มันขึ้นมาใหม่ป่ะน่าจะว้าวได้แล้วเออจะได้เร็วสิดีได้เบิร์นป่ะไม่ได้ไปพอแค่นั้นแหละสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนผมรักทุกคนนะขอโทษที่ลงคลิปน้อยเพราะว่าปัญหาชีวิตเยอะมากใหม่เมื่อไหร่ที่เคลียร์ผมจะมาจริงจังกับ YouTube นะครับบายแล้วเจอกันตู้หน้า Acron 2.1 ไปแล้วเฮ้ยนี่ไปแล้ว